ในวันนี้ฟังคอมเมนต์ครับเริ่มจากคุณไก่นะครับสวัสดีครับเว่ยๆครับต้นครับสวัสดีครับเว่ยๆนี่คือทั้งสองคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามาตรฐานสูงนะครับในการร้องคือมีทักษะในการร้องที่ดีมากทีนี้พี่จะมองรายละเอียดลงไปนะครับก่อนอื่นต้องขอชมเลยว่าทั้งสองคนร้องได้ดีมากนะวันนี้ครับขอบคุณครับแต่เว่ยๆเนี่ยพี่รู้สึกว่าเรายังคือบางทีเนี่ยกว่าเครื่องจะร้อนเนี่ยใช้เวลานะครับมาดีช่วงหลังช่วงแรกเรายังรู้สึกไม่ค่อยฟีลมาในช่วงที่เดินมาเนี่ยจังหวะการเดินอะไรมันจะเป็นคนละคนนะพอหนูเดินมาตอนเดินนี่ไม่ใช่แต่พอมายืนอยู่ตรงกลางแล้วเริ่มร้องเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับดีมีการเพี้ยนอยู่บ้างนะครับถ้าเราฟังดูมันจะมีเพี้ยนอยู่นิดหน่อยอาจจะลอยไปนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าไลฟ์ทำได้งี้โอเคส่วนน้องต้นเนี่ยเรื่องของสัดส่วนกรุ๊ปของความเป็นโซลเนี่ยทำได้ดีมากนะ
พี่ตินิดนึงคือเรื่องของความการเคลื่อนไหวของเรามันเยอะมันทำให้เราบางครั้งเนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมเสียงได้ดีเท่าที่ควรนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังซึ่งมันน่าจะหนักกว่าท่อนแรกนะกายว่าท่อนแรกเนี่ยดีกว่านะครับแล้วก็สำคัญอย่างนึงที่รู้สึกว่าตาเราดุอาจจะต้องคิดให้อะไรบางอย่างที่ทำให้เราแชร์กับคนได้มากกว่านี้ครับผมโชคดีทั้งคู่ครับคุณค่ะเชิญคุณแมวครับเว่ยๆพี่ได้ฟังตอนซ้อมในบ้านเพลงนี้นะครับตอนซ้อมอะดีกว่านี้คือตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ดีดีมากด้วยแต่ว่าพี่ได้ยินที่ซ้อมในบ้านเนี่ยดีกว่านี้เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นการร้องครั้งแรกของการประกวดในครั้งนี้นะครับก็ยกประโยชน์ให้ไปเพราะว่าเรื่องร้องเนี่ยพี่บอกตรงๆว่าพี่ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรเพราะร้องดีอยู่แล้วแต่ว่าพี่คงจะดูในเรื่องของการแสดงมากกว่าอย่างที่พี่ไก่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าการจัดรูปแบบการแสดงว่าตอนไหนจะทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยเข้าใจว่าคงซ้อมมาบ้างแหละแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆมันก็อาจจะมีประมาบ้างนะครับอันนี้ก็โดยรวมเนี่ยพี่ถือว่าทำได้ดีนะครับก็บอกตรงๆว่าพี่ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรโดยเฉพาะต้นเมื่อกี้คือพี่ไม่เสียใจเลยที่เลือกต้นเข้ามาครับแค่นี้นะครับเชิญคุณธัฐาครับเวเวจ้าวันนี้เวเวทำให้พี่ภูมิใจมากนะจ๊ะแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่โหดจริงๆใช่ไหมและหนูก็คงรู้สึกอย่างนั้นแต่หนูก็ทำได้ดีมากแต่พี่ก็เห็นด้วยกับพี่ไก่ว่าเพลงนี้กว่าเครื่องมันจะติดมันยากแล้วมันก็บิวต์อารมณ์ยากพี่ก็คงติเรื่องของการที่เหมือนพี่พูดในบ้านเรื่องของ acting หนูคงจะต้องไปหาตัวเองให้เจอในตรงนั้นนะคะแต่อย่างอื่นวันนี้หนูทำได้ดีมากสำหรับวันแรกเก่งมากลูกเก่งมากค่ะส่วนต้นนั้น you're my favorite ต้นไม่เคยทำให้พี่ผิดหวังเลยพี่ดีใจพี่พูดเหมือนพี่แมวเลยคือพี่ไม่ผิดหวังเลยที่พี่เลือกต้นแต่ต้นทำให้พี่อย่างเดียวยิ้มเยอะๆหน่อยลูกยิ้มแล้วก็วันนี้กรูฟต้นดีมากสุดๆเก่งมาก you're both my favorite เก่งมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเบอร์ V16 และต้น V9 ครับ